กติเราแข่งกินมา2 EP เลยวันนี้เนี่ยเราไม่แข่งกินเราแข่งทำดูนะครับทุกคนอายุเอาใหม่นะครับเละเกือบจะดีแล้วอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นแตกเลยอีกข้างหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนนะครับวันนี้เป็น EP ที่3แล้วครับผมในช่วงเสือกินเก่งก็คือเกี่ยวกับการแข่งทั้งประเทศทั้งโลกนี่เรามาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเอาอุดรเหรออันนี้จังหวัดอำนวยครับจังหวัดอำนวยตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรนะครับอำเภอเมืองนะครับอยู่ร้านเคฟร้านหนึ่งคืออยู่ใกล้ๆบ้านอโยกเลยชื่อร้านว่าปอปังเคฟก็คือปกติเราแข่งกินมา2 EP เลยวันนี้เนี่ยเราไม่แข่งกินไม่แข่งใช่เราแข่งทำให้คนกินให้หมามันบอกให้หมาเมื่อกี้คือเราบอกว่าเดี๋ยวจะให้แม่อโยกมาชิมนะครับวันนี้เราจะได้เห็นแม่อโยกแบบว่าหมาทำคนกินหมาทำคนกินเอามึงก็หมาดิแท้พี่ก็หมาเออหมาก็หมาดิเอาดิหมาแข็งแรงทำไมผมหมาล็อกไวเลอร์ทำไมเออโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้น้องๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันยังไงเมนูนี่คิดเลยนะคือสมมติว่าเคฟใช่ไหมตอนนี้เป็นร้านเคฟใช้ที่เราอยากใช้ส่วนผสมอะไรมึงอยากใช้อะไรมึงใส่เลยจินตนาการใช่สร้างสรรค์เออฝึกให้เด็กมีศิลปะการทำงานเหมือนกับว่าเรียกอาหารก็คือศิลปะอย่างนึงมันไม่มีสูตรตายตัวใช่ไหมของกูเนี่ยไม่เคยตวงเลยทำอาหารเนี่ยมาทำมึงยังกินตลอดเลยหยกไม่เคยครับไม่เคยโอ้โหอร่อยเฉยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเข้าไปร้านแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นอะไรยังไงก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ผมแข่งอะไรกันดีให้แข่งกับใครแล้วถ้ามันรังแกผมคลิปนี้กดดีไลค์ครับกดดีไลค์ครับถ้ามันรังแกผมคลิปนี้กดดีไลค์ครับจะให้มันเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนดีสักวันนึงจะไม่แตะตัวก็ต้องตัวต่อยผมเมื่อกี้เปิดคลิปแม่งก็ตบปากแล้วก็ต่อยผมแล้วครับเขาก็ดูดีมันไม่มีมารยาททุกคนมารยาทผมไปโอเคหยุดก่อนนะเริ่มหมุนนะอันนี้นะโอเคค่อยๆทำหมุนเลยครับโอเคช้าๆนิดนึงได้เสือบ้านทำเป๊ะไม่เป็นไรหยุดเลยเฮ้ยโอเคเอาไอ้เอาตัวนั้นมาเลยค่ะอันนี้นะเดี๋ยวหมุนเลยใช่เอ้ยเอียงเลยเอียงเข้ามาใช่ถูกแล้วอย่างนั้นแหละเป๊ะเมื่อกี้ก็พี่ทำเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ยากครับน้องๆเดี๋ยวไปดูยกทำต่อผมเป็นเชฟมาก่อนนะผมก็อยากจะโม้โอ้โหทำไงวะเชฟไปทำเลยค่ะช้าๆนะไปเรื่อยๆอายุช้าโม้ไปเลยค่ะบางทีอาจจะช้าไปนิดนึงโอเคหยุดเล็กกว่าอีไม่ได้ได้อยู่ค่ะโอเคหมุนเลยค่ะเอาไม้ดิจับเลยค่ะหมุนเหมือนน้องใช่ค่ะโอเคโอเคหมุนเข้ามาค่ะสไตล์ก็เท่ครับดูดิใช้มือเดียวทำอีมือหนึ่งล้วงกระเป๋าชิวเกินเพราะว่าเขาหล่อก็ชิวไปเลยมือเดียวก็บอกแล้วเป็นเชฟมาก่อนก็ได้อยู่นะเว้ยอันนี้ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอันนี้ของลูกค้าใช่ของลูกค้าสั่งแผ่นมันจะมีอะไรนะสวยไหมครับกูอัดตัวสวยค่ะสวยโอเคครับน้องๆตอนนี้ครับพี่เสือกับอายุกแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ใครมาอายุกแล้วก็ไอ้ก๊อฟตอนนี้ก็อยู่ในร้านปอปังเคฟแล้วนะผมอยู่ที่จังหวัดอุดรที่อยู่แถวหมู่บ้านสินชัยครับเอาแล้วกันว่าอยู่ใครมาร้านนี้ถูกเราไปบ้านมันถูกนะครับวันนี้เนี่ยพี่เสือจะมาแข่งอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าใครจะชนะก็คือลุยเลยก็น่าจะไวครับใช่โอเคนะครับเดี๋ยวให้พี่จุดไฟหน่อยครับแล้วก็มาลดน้ำมนต์ก่อนนะครับตามพิธีของร้านมาได้เลยครับได้โอเคครับผมว้าอร่อยอันนี้เป๊ะนะอันนี้แหละครับขึ้นเลยไหมขึ้นเลยครับพอมาทางผมอ่ะเละคือผมอ่ะเป็นเชฟเก่าครับเคยไปแข่งมาสเตอร์เชฟได้อันดับหนึ่งของวงการแข่งไม่ต้องให้พี่สอนแล้วทำเลยออกมายังไงอย่างนั้นเลยโอเคไหมใครเสร็จก่อนชนะนะครับทุกคนไม่เกี่ยวดิ ผมเคยไปแข่งที่มาสเตอร์เชฟนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเชื่อตอนนี้ก็ไม่มีพี่เลี้ยงนะไปเลยอย่าช้าเดี๋ยวช้าดิเออเรียบร้อยครับผมหลุดไปแล้วครับหลุดร้านคุณอีกขาดแล้วดิใส่ได้เลยไหมครับใส่ได้เลยค่ะหยุดมาครับผม
มาเตอร์เชฟอย่าไปนะมาเตอร์เชฟอ่ะเสียรายการเขาหมดของหยงนี่เขาบอกเลยว่าเละเละจริงๆครับใช้ความหวานนำไปเลยครับนี่นะครับทุกคนทำไมผมไม่สวยเหมือนเขาอะแพ้อีกแล้วแพ้ทุกเคสผมสู้กับใครได้บ้างเนี่ยครับผมอยากถามทุกคนดูเอาง่ายๆแพ้ก็คือจ่ายวันนี้ผมขอเริ่มต้นใหม่เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากให้แข่งอะไรอีกก็คอมเมนต์ให้ด้วยขอโอกาสอีกรอบได้ไหมอะไรนะขอโอกาสแก้ตัวอีกรอบพี่ขออีกรอบไม่ได้โอ้ได้แล้วเราได้ดีครับถ้าผมทำเละจังไม่ต้องรอเขาคอมเมนต์กันหรือว่าให้เขาคอมเมนต์แล้วให้โอ้โหเขาคอมเมนต์แล้วโอเคพี่ให้ให้เอาดิทำใหม่นะครับผมปิดไฟก่อนปิดยังไงครับหมุนเลยค่ะหมุนเครื่องก่อนจ่ายแล้วไม่ได้ครับเราบอกเลยนะขั้วสุดวุ่นวายดูนะครับทุกคนอายุเอาใหม่นะครับเสียไปแล้วแผ่นหนึ่งในขณะที่พี่เสือกำลังตั้งใจทำนะครับหยกก็หันไปกินแป้งอีกแล้วนะครับตอนนี้เรามองโฟกัสที่พี่เสือนะครับนี่ครับยังไม่จบคือพวกเนี่ยมันเป็นของคาวแต่ผมว่ามันมีรสหวานให้สีของพี่เสือสวยนะยกขึ้นเลยค่ะโอ้ทำไม่สวยรอบนี้ไม่ให้แก้ตัวแล้วนะคะผมรู้สึกผมแก้มือแล้วผมรู้สึกเก่งขึ้นจริงๆจะทำเป็นตัวทีแต่มันไม่สวยแล้วเราต้องแก้แล้วเหมือนอันนี้อะพี่เหมือนตัวการ์ตูนน็อตอุดมอะใช่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับอันนี้ยากสุดสำหรับผมเละเกือบจะดีแล้วอะตอนนี้หยกลงหน้าแล้วเหมือนจะเรียนแบบพี่เขาหรือเปล่าเจอกอล์ฟไม่ได้คิดเองเลยเนี่ยไม่ได้คิดเองแบบนะไม่ได้คิดเองเลยครับเห็นไม่ได้ไม่เห็นแตกเลยอีกข้างหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องโชว์ด้านนี้โอ้คนเล็กแต่ละคนโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะให้พี่ชิมน้องชิมแล้วก็พี่สองคนชิมใช่ค่ะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาผู้โชคร้ายที่ต้องชิมเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านชิมก่อนเลยก็นี่ครับเป็นอาจารย์ของเรานี่เป็นหน้าผมยังไม่มีชื่อครับชื่อเมนูว่ามิกหวานเจี๊ยบความกรอบได้นะคะครับผมขนาดนี้ต้องได้เลยครับเป็นเกี๊ยวอร่อยเพราะว่าเนยถั่วเขาจะมันสีคือได้นะคะสีของเคปเราจะต้องเป็นสีแบบนี้ห้ามไม่วันนี้แล้วก็ห้ามสีจืดวันนี้สีให้ผ่านครับผมตัวนี้ให้ผ่านในระดับแบบว่ากรอบกรอบระดับ10ก็คือได้ลูกค้าก็ทานแบบนี้ค่ะจะกรอบไปถึงคำสุดท้ายแต่ว่ากล้วยเราจะต้องหั่นเป็นแนวยาวแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้ากัดเขาจะกัดจากข้างบนลงมาเขาก็จะค่อยๆกัดมาถึงกล้วยฝอยทองกับตัวนี้เนยถั่วต้องทำกระจายบางๆชิมนี่ก่อนส่วนตัวนี้เป็นไส้คาวนะคะมีชีสมีปูอัดมีแฮมแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายโนริกรอบสีแป้งโอเคผ่านนะคะแบบนี้น้องเขาแบบราดอะไรนะซอสพิเศษก็จะมีเสน่ห์ตรงนี้อีกอย่างนึงน้องเขาโรยด้วยสาหร่ายโนริค่ะมันหอมมากเมนูนี้ก็อะไรเฉยลองไปให้ลูกค้าชิมครับพี่ครับชิมไหมครับนิดเดียวครับพี่มียังไงเอ่ยกัดเลยครับหักก็เลยครับกัดอันนี้ค่ะกรอบนี้ค่ะแล้วก็เก็บความรู้สึกไว้ก่อนครับแล้วก็ชิมตัวนู้นคะแนน1เต็ม10อ่ะพี่อันนี้ขาวใช่มั้ยแบบขาวขาวเลยครับเอาส่วนที่ดีที่สุดเลยพี่อันนี้ก็มีความหอมที่พี่บอกสาหร่ายแล้วก็อันนี้กรอบอันนี้จะออกนิ่มๆกว่าชอบอันไหนมากกว่ากันครับชอบแบบตอนนี้แล้วตอนนี้อยากกินของหวานก็ตอนนี้พี่เสือนำไป1แต้มขอบคุณครับหยิบแต่ผู้ผ่านแล้วกินอร่อยนะนี่นี่กัดคำนี้เชื่อพี่ตรงนี้เลยโอ้โหกัดเลยกันน้องอิ่มก่อนแล้วมาชิมของผมแล้วก็ให้กันแน่นอนกินแล้วเก็บความรู้สึกไว้ไปรอของพี่หยกเคี้ยวให้หมดก่อนเคี้ยวให้หมดก่อนใครเลือกใครเลือกในหงส์ในหลอกในเราพูดดีว่าอะไรเฉยอร่อยเฉยเป็นไงโอ้โหเลยเปิดเลยแสดงว่ารู้ละคะแนนเลือกอันไหนฮะหนึ่งเท่าก็เหลือคะแนนสุดท้ายครับของเจ้าของร้านต่อไปถามพี่ครับคนสุดท้ายพี่ก็เลือกไม่ค่อยถูกนะคะแต่ว่าวันนี้พี่อยากกินไส้เค็มค่ะบางครั้งเราอยากทาน
านไส้เค็มมันจะต้องมีชีสมีอะไรแต่ว่าฟิววันไหนถ้าเป็นไส้หวานก็ต้องตัวนี้ก็คือชนะเลิศไปเลยอันนี้ก็มีชีสนะครับเดี๋ยวไม่ยอมชนะแล้วครับคลิปนี้เฮ้ยเดี๋ยวให้กลับไปดิไม่เกี่ยวเอาพี่ไม่มีกลับก็เข้าดิเอาดิโอ้พี่เอาดิเอาดิเอาดิมันจะได้แบบมีคนชิมไปไงนะก๊อฟแล้วครับคนดูเขาให้ทุกคนคิดนะครับว่าไม่อยากแพ้นะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นตะกร้องให้คนหนึ่งให้ก๊อฟชิมไม่เอาพี่คนหนึ่งมาด้วยไม่เราต้องห่วงตะกร้องดีเขาถ่ายไม่เดี๋ยวเอาคนอื่นแฟร์แฟร์กันใช่จะได้รู้ว่าใครชนะใช่จะได้รู้ว่าใครชนะเอาแบบตามจริงเลยครับแพ้ขาดลอยนะครับผมโอเคก็ยอมแพ้คือชนะทุกคลิปแล้วคลิปนี้ก็ให้น้องมันเดินขาดลอยอ่ะครับขาดลอยเลยอ่ะครับโอ้โหห่างกันสองแต้มอ่ะครับไปครับเดินไปจ่ายตังค์เลยครับผมเราเป็นคนแพ้เราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับก็หยกรอบที่แล้วก็เท่าไหร่นะ500อะไรจ่ายตังค์ก็รอจ่ายตังค์ครับไม่จ่ายตังค์ครับไม่กินเปียกอ่ะปีเถอะมันเป็นไรครับแพ้แล้วครับคนแพ้ต้องจ่ายตังค์ครับผมแพ้ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมค่ะอันนี้500ครับอันนี้อีก 2,700 ครับใช่ครับอะ 3,000 บาทอันนี้500 2,700 จานนะครับขอรับจานได้มั้ยแล้วค่าสลายนะครับสลายโนนี่มันแพงครับน่าจะแพงครับค่าแอร์ค่าไฟด้วยครับเท่าไหร่ล่ะรวมที่ทิ้งนะพี่รวมที่ผมทำทิ้งด้วยมีตังค์เหลือเท่าไหร่มีตังค์จ่ายหรือเปล่าไปพี่วิ่งออกร้านวิ่งออกร้านเลยยกเดี๋ยวพี่มาด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวจ่ายตามพี่ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ